กันเรียบร้อยแล้วอยู่ด้วยการตึ้มสวะกันเด็ดขาดจะช่วยให้พรรคอันดับหนึ่งได้เป็นนายกนี่หรอเป็นว่ากันเนาะงามอูกันดีกอดกันดีกันจังใดก็มีสถานโอ้เอาไปเอามาพอผลประโยชน์ผลลงตัวเอาละกรรมนี่จัดตั้งรัฐบาลมาได้เพราะปัญหานั้นปัญหานี้ติดใจกันมานะคือกลเกมทางการเมืองมันมีสปะใช่ไหมเฮานี่ขาดมาถึงหลายเรื่องเฮาหมู่เฮาตั้งหลายเนี่ยขึ้นในส่วนดีๆตั้งนั้นเขาไปแย่ยังเขาไปแย่ยังอันใหญ่แต่นักการเมืองนี่บ่คิดอย่างเขานะแม้กระทั่งปัญหาเสียงเนี่ยเอาที่ปัญหาเสียงบอกว่าบ่เอาไล่หนูตีงูเห่าเนี่ยบ่เอาหนูบ่เอางูบ่เอาลุงเอาหยังจะทายญาติโยมสุดท้ายเพิ่นบอกว่าอย่างไรอันนั้นเพิ่นบอกว่าตอนหาเสียงมันก็ต้องอู้อย่างอันกะ เป็นนโยบายเพิ่นฮ้องว่าเป็นไอ้หยังเนี่ยเป็นวาทกรรมไม่รู้วาทกรรมก่อนหาเสียงหาเสียงแล้วก็จบบ่ต้องไปคิดถึงมันน่ะสิ่งที่อู้แล้วก็แล้วไปก็ทำให้เขาได้หันว่าเออนักการเมืองเปลี่ยนอย่างอี้ลูกนี่ที่เปลี่ยนอู้ก่อนเลือกตั้งแห่งเรื่องหนึ่งหลังเลือกตั้งแล้วเปลี่ยนก็อู้แห่งเรื่องหนึ่งเปลี่ยนจำเป็นต้องเอาสิ่งที่เปลี่ยนอู้ก่อนเลือกตั้งมาอู้แห่งละเปลี่ยนว่าประชาชนลืมเหี้ยเนาะประชาชนก็เจ็บแล้วคอยจำนะเจ็บแล้วเปลี่ยนเปิ่นทําให้เฮาเจ็บแล้วเฮาก็จำกันถึงเวลามาก็อย่างเอี้ยซะถ้าลืมง่ายเราคนไทยนี่ลืมง่ายฮืออภัยง่ายลืมง่ายก็เลยเป็นช่องทางฮือนักการเมืองทั้งหลายเปิ่นก็หาเปิ่นก็ทําได้ถ้าการเมืองต่างประเทศนี่ยากนะซะถ้าคนที่อูอย่างอีนี่ต่อไปนี่มีทางจะได้เกิดเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศแม้กระทั่งความประพฤติต่างครอบครัวส่วนตัวบ่ดีมันได้เนี่ย เปิ่นก็แสดงความรับผิดชอบ ลาออกจากตำแหน่งลาออกจากอย่างไปนะแต่คนไทยนี่จ้วนใช่ไหมมึนดึกอยู่ฮะนะไล่นี้ติมไปกุ้มไปอ่ะกุ้มลาแย่อย่างไรตึมไปตึมลาอ่ะเขาก็ใหญ่แย่อย่างไรจนครบเทอมหรอกเนาะเนี่ยนะใช่ไหมแล้วติอูมาถึงตรงนี้ก็จะบอกอยากจะฮือศรัทธาได้หันว่าบางครั้งความขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยมันเป็นที่สำคัญคือหนึ่งเรื่องของผลประโยชน์เรื่องคนพองผลประโยชน์ทำให้เกิดการทะเลาะกันแล้วก็เรื่องของความคิดเห็นติดแตกต่างกันทำให้เกิดการทะเลาะกันมีการทะเลาะมีการทะเลาะกันมีการรังแกกันมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีการทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันจากเรื่องของ1ผลประโยชน์2เรื่องของความคิดเห็นใช่ไหมความคิดเห็นก็นักนะโดยเฉพาะนักบวชที่มีความคิดเห็นติดแตกต่างกันศาสนาที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันแตกต่างก็เปิดตั้งหลายศาสนาบางศาสนาสอนบอกว่าฆ่าคนบอกเป็นไรเนี่ยฆ่าคนเพื่อพระเจ้ามันเป็นยังมันเป็นบาปจะได้อยู่สวรรค์เพราะเนี่ยอย่างศาสนาเขาบอกว่าโอ้บ่ใจถ้าฆ่าแล้วก็บาปละบ่ฆ่าเพื่อไผก็จังทุกชีวิตรักชีวิตของตัวเก่ามดถ้าฆ่าก็ผิดศีลนั่นน่ะนะฆ่าคนก็ถือว่าทำกรรมนักบ่มีหรอกในศาสนาของเขาได้สอนว่าฆ่าคนเพื่อพระพุทธเจ้านั้นบ่เป็นบาปนี่บ่ว่าเป็นการฆ่าแบบใดถือว่าเป็นบาปทั้งนั้นแต่บางศาสนาเปิ่นมาอย่างเฮานะก็เฮาก็เราไปว่าไผศาสนาของเปิ่นเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่เปิ่นคนก็มีคนนับถือเปิ่นอยู่มันก็เรื่องของเปิ่นแต่ของเฮาก็คือศาสนาพุทธสอนคือคนเฮานี่บ่เบียดเบียนบ่ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันบ่ฮือเบาะแว้งทะเลาะเบาะแว้งกันคือมีความสามัคคีความสามัคคีบุคคลถ้ามีความสามัคคีก็มีสันติสุขก็มีความสงบสุขแต่ถ้ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันสัตว์ความสงบสุขมันก็มีคนทั่วไปคงนึกบ่ถึงว่าการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยจะทำให้ตัวเฮาและก็คนของเฮาทุกๆฝ่ายเนี่ยพินาศไปด้วยกันคนทะเลาะกันเหมือนกับคนเอาไฟไปเผาบ้านของกันและกันนะใช่ไหมต่างคนต่างเอาเผากันนะสุดท้ายมันก็ไหม้ถึงเปิ่นถึงตัว
มันไหม้กับบ้านเฮาน่ะน่ะซะถ้าบ้านเปิ่นก็ไหม้ด้วยดิมดีพี่น้องของแคมก็ไหม้ไปด้วยกันถ้าทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ส่วนคนที่มีความฮู้จริงเช่นนั้นย่อมจะบ่ทะเลาะไผเพราะว่าฮู้ว่าการทะเลาะกันเนี่ยบ่ว่าสถานการณ์ใดถ้ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นและมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแล้วปัญหามากมายที่มันจะติดตามมานะจะปัญหามากมายที่จะติดตามมาพระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายศรัทธาคงจะจำได้ในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังมีพระชนมาชีพหรือว่าพระชนมายุอยู่นั้นมีพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีความขัดแย้งกันเรื่องน้อยเดียวศรัทธาน้อยอย่างใดน้อยแต่น้อยหวาน้อยจนป้อมมีมันน่าจะเป็นเรื่องแค่ว่ามีตัวเจ้าตัวหนึ่งเข้าห้องน้ำลาดน้ำแล้วก็บ่คว่ำขันลาดน้ำแล้วก็น้ำในขันบ่หมดจะทันยังไม่เหลือน้ำอยู่ในขันอยู่ฮะตั้งไว้น้อยหนึ่งบันนักจะทันโอ้อันเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาออกไปก็ด้วยความประมาทเผลอสติไปอย่างใดก็บอกว่าปกติก็ความจัดดีความขันจัดดีแต่นั้นบ่ได้ความขันเนาะก็เหลือน้ำไว้หน่อยหนึ่งพระภิกษุแหมรูปเข้าไปในห้องน้ำเข้าไปโอ้พระภิกษุรูปนี้ปรากฏว่าเป็นพระวินัยทรเป็นพระที่มีลูกศิษย์ที่เฮียนวินัยกับเปิ่นเนี่ยเห็นวินัยของพระพุทธเจ้าคือในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีเรื่องของพระสูตรพระอภิธรรมนะแล้วก็พระวินัยจะทำพระสงฆ์เปิดใจแยกกันใครชอบพระวินัยก็ท่องจำจดจำจดจำพระวินัยแล้วก็มาอู้มาจ่ามาสืบมาสวนกันมาตรวจสอบพระวินัยกันจำเพื่อใดแล้วก็ไตรตรองเพื่อดีแต่ละข้อนั้นถ้าถามจะต้องตอบได้ว่าความหมายเป็นอย่างไรอย่างไรอ่ะสถานคนที่ทรงจำวินัยก็มีคนที่ทรงจำในเรื่องของอภิธรรมก็มีสองสำนักนี้มีมาอยู่ด้วยกันในวัดเดียวนะสถานในวัดเดียวเนี้ยมีพระวินัยทรครับพระธรรมกถึกพระธรรมกถึกก็ทรงจำพระธรรมวิธรรมพระธรรมได้นักแล้วก็สั่งสอนเป็นพระนักเทศเองอะใช่ไหมธรรมกถึกนี่นะก็มีลูกศิษย์500พระวินัยทรก็ลูกศิษย์500เข้าห้องน้ำอาจารย์เข้าก่อนพระที่เป็นธรรมกถึกเข้าก่อนแล้วก็ทิ้งน้ำไว้พระวินัยทรเข้าไปส่วนเข้าไปหาน้ำที่ค้างไว้ก็รังเกียจใช่ไหมเอ้าอย่างใดก็เลยเอิญว่าท่านอาจารย์แต่ท่านเข้าห้องน้ำนี้ท่านลืมอะไรอย่างไปหรือเปล่าท่านอาจารย์ตั้งน้ำไว้นี่น้ำในขันนี่ท่านมาได้คว่ำไปนี่ในวินัยได้บอกไว้ว่าถ้าบุคคลใดพระภิกษุรูปใดเข้าห้องน้ำแล้วบ่ลาดน้ำหือหมดแล้วก็ทิ้งน้ำไว้เนี่ยจะมีความผิดทางวินัยท่านอาจารย์ทราบก็โอ้ครับทราบอยู่ครับอาจารย์ผมขอโทษที่ตะกี้ผมประมาทเผลอพลั้งพลาดสติไปโอ้เป็นว่าทิ้งบ่หมดครับเนี่ยมีอยู่นี่เนี่ยว่าโอ้ผมขอโทษครับผมขอโทษอาจารย์พระธรรมกถึกก็เข้าไปเอาน้ำนั้นเททิ้งไปเทหลักไปสถานพระวินัยทอนก็บอกว่าเออมันเป็นยังถ้าอาจารย์พูดตัวก็ดีแล้วถ้าคิดว่าเพราะการพลั้งเผลอไปก็เป็นยังมีความผิดยังเปิ่นก็เข้าอันไปในห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วพระวินัยทอนก็ออกไปพอออกไปแล้วก็ไปพอดีลูกศิษย์ลูกหามานั่งเฮียนด้วยเปิ่นฮะเปิ่นก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังโอ้แต่เจ้านะเข้าห้องน้ำนะโอ้ไปอันพระอันธรรมกถึกอาจารย์เพิ่นเข้าไปก่อนผมเข้าไปทีหลังเพิ่นอันเป็นพระธรรมกถึกบ่ได้อู้ดีบ่ได้มีลูกศิษย์ลูกหาสอนลูกศิษย์ลูกหาดีแต่ว่าความประพฤติของตัวเก่าบ่ดีเพิ่นเป็นอย่างไรครับอาจารย์ก็ทิ้งน้ำไว้นะเป็นเกื้องขันนะ
เออผมถามว่าท่านนั้นทิ้งน้ำไหมครับบอกแม่นครับแล้วอย่างทิ้งน้ำไว้ท่านหู้วินัยก็บอกว่าหู้แต่ผมลืมว่าถ้าหู้จริงน่ะมันต้องทิ้งกะต้องนี่กับคนทั้งหลายบักเคยหันกําจัดสอนคนอื่นดีผมเพิ่งเจอครั้งแรกนี่คุณเตี่ยผมได้เข้าไปที่หลังแก้มได้เออคุณเตี่ยก็คงจะทิ้งไว้อย่างใหญ่สถานอ้าวเอาล่ะอาจารย์เก็บความลับไว้อยู่อู้ออกไปปบอู้ออกไปแล้วบอกลูกศิษย์ว่าบ่ต้องไปบอกเขาฮู้นะบ่ต้องไปว่ายังเขาเอาหญิงห้ามไว้ห้ามบอกใครนะไอ้แม่จ้างสาวนึ่งอีน่ะซ้ําไปเร็วน่ะข่าวนี้เนาะจะทันพระอันวินัยทรก็คงจะอยากให้ลูกศิษย์ไปอู้ต่อน่ะแต่ก็แข่งคลิมได้เนาะว่าว่าไปบอกใครมันต้องอู้นึงเงียบให้ปิดเฮียนี่ถ้าปิดเฮียนี่ตัวเก่ายังปิดคนเดียวหึไปอู้ลูกศิษย์ฟังอย่างเออใครประจานเป็นกันเนาะก็ไปลูกศิษย์ก็ไปอู้กันนะใช่ไหมลูกศิษย์คนนั้นของพระวินัยทรไปปะใส่พระลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกที่เป็นเปื่อนกันที่เป็นเปื่อนกันเนี่ยที่พอจะหยอกล้อกันได้เนี่ยก็เลยไปโอ้อาจารย์ท่านเนี่ยดีแต่ผักสอนธรรมะเก่งมาได้สอนเต็ดเก่งมาได้เอ้าพอหู้วินัยบอกหู้เรื่องเลยสิกขาบทเล็กๆน้อยๆยังบอกหู้เข้าห้องน้ำยังบอกหู้เรื่องว่าจะต้องทำอย่างไรอันนี้ไปทิ้งน้ำไว้เป็นเครื่องอาจารย์เฮาปะเสมเจ้านี่ว่ะจะทำเอาละอู้กันไปอู้กันมาโอ้อันพระลูกศิษย์พระธรรมกถึกก็ไปถามอาจารย์ครับอาจารย์แท้ครับฮะเรื่องอย่างก็เล่าให้ฟังว่าอันลูกศิษย์พระวินัยทรมาว่าให้ผมนี่พาดพิงถึงอาจารย์ผมใครป้อใจอาจารย์มันแท้ก็มันแท้นี่ถ้ามันแท้ผมจะไปด่าผมจะตีปากมันจะกําเนี่ยจะด่าโอ้อาจารย์ก็ว่าโอ้เอ๊ะพระวินัยทรนี่อย่างใดนี่อู้กันแล้วนี่แต่เจ้าผมก็ขอโทษไปแล้วผมว่าผมลืมบันไดเนี่ยผมก็หู้ครับคุณเจ้าผมก็นี่ก็อย่างใดอันนี้โอ้พระวินัยทรหู้เรื่องวินัยดีบ่ได้แต่จิตใจบ่ดีนี่จิตใจเป็นอย่างใดฮับปากเขาแล้วว่าจะบ่อู้ไผจะยังมาอู้คนนั้นคนนี้นี่โอ้พระวินัยทรนี่หู้วินัยบ่ได้แต่บ่หู้ธรรมอีวะซะทะบ่หู้ธรรมะบ่มีธรรมะเป็นคนบ่มีน้ำใจเป็นคนที่เก็บความลับบ่ได้อันนี้เขาก็ขอโทษไปแล้วบอกว่ามีความผิดจะใดว่าไปอู้กับลูกศิษย์อย่างอีแหมตกลงจะเอาอย่างใดเดี๋ยวนี้เอาสถานลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายเนาะก่อฮักอาจารย์นะก่อฮักอาจารย์ก็เลยทะเลาะเบาะแว้งกันจีนาดากันเอาไปเอามาแบ่งเขตกันละห้ามมาตั้งเพศเอาสถานทะเลาะเบาะแว้งกันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตอ่ะภิกษุบาดใจน้อยๆ500ตนน่ะสถานอยู่5ปันตนอิตนะอยู่ในวัดแห่งนั้นน่ะแต่ละตนมีลูกศิษย์500อ่ะในวัดท่านก็มีเป็นปันตนเพิ่นกะเนาะปันกว่าตนกะทะเลาะบ่แว้งกันจีนาดากันนะถุยน้ำลายใส่กันพอหน้าพอตากันว่าประชดประชันกันเดินขายกันนี่บอกว่าเก่งกะสอนเพิ่นตัวเองตัวเองวินัยเล็กๆน้อยๆมันได้มโหยะสะทะกันแน่กันแน่กันอยู่เป็นอย่างอีกโอ้ความคาระบอแวงนี่ทำให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองโกสัมพีนี่สาบกันหมดจนเจ้าบ้านตั้งหลายว่าโอ้พระคุณเจ้าตั้งหลายนี่ทะเลาะกันก็คนที่ชอบพระวินัยทรก็ใส่บาตรพระวินัยทรบักกลมใส่บาตรพระธรรมกถึกแล้วก่อนได้เลือกแบบนั้นพระที่ชอบธรรมกถึกก็จะบวชใส่บาตรพระวินัยทรกลายเป็นแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายทำให้เจ้าบ้านแตกแยกกันนะท่านทะเลาะกันเป็นสองฝ่ายเอาเรื่องราวใหญ่โตขึ้นไปลุกล้ำใหญ่โตจนไปทราบถึงพระเนตรพระการของพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธองค์ทราบว่าพระสงฆ์แตกกันอย่างอีกก็เกิดความอนุเคราะห์เกิดความเมตตาเอ็นดูว่าต่อไปนี่จะเกิดความลำบากกับอาหารบิณฑบาตของพระสงฆ์เขาและที่สำคัญก็คือทายกทายิกาต่างหลายจะได้บาปไปโดยกับการทะเลาะของพระสงฆ์จะทำให้เขาบ่ได้บุญเต็มที่จะทำให้จิตใจของ
สาธุชนทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหม่นหมองเศร้าหมองพระองค์ก็ได้เสด็จไปเมืองโกสัมพีแล้วก็ไปหาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ห้องมาอู่กันโดยมีพระพุทธองค์เป็นประธานเพื่อจะชำระคดีในครั้งนี้ชำระความขัดแย้งในครั้งนี้ปกติจะส่งพระสาวกไปนะสถานพระสารีบุตรก็ได้พระโมคคัลลานะก็ได้พระเถระผู้ใหญ่พระมหากัสสปะก็ได้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้พระพุทธองค์ดูแล้วว่าส่งคนอื่นไปคงบ่ได้พระองค์ต้องไปเองเมื่อไปถึงแล้วห้องมาแล้วมานั่งสนทนาอุจาสอบสวนติมาติไปแล้วต่างฝ่ายต่างยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริงว่าเป็นเช่นนั้นจริงเกิดการทะเลาะแบบนี้แบบนี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าแม้เธอทั้งหลายตอนนี้เธอคิดว่าสิ่งที่ทะเลาะกันไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีกาเธอทั้งสองมีความผิดถึงสองตึงวินัยทรแล้วก็ตึงธรรมกถึกเนี่ยผิดอย่างใดคนนั้นผิดอย่างใดคนนั้นผิดอย่างใดก็อธิบายให้ฟังแต่เฮาขอเห็นเนอพอแล้วบ่ต้องผิดกันต่อไปเธอก็เป็นลูกของเฮาทั้งคู่ความผิดความถูกเนี่ยมันเกิดขึ้นกันแล้วมันก็หายไปแล้วตอนนี้มาเริ่มต้นกันใหม่คือฮักสมัครสมานสามัคคีกันเหมือนเดิมเป็นปีเป็นน้องกันเหมือนเดิมได้ก่อนเธอจะยอมขอโทษกันก่อนโอ้สถาต่อหน้าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกคือขอโทษซึ่งกันและกันแปลโอ้สองตนนั้นบ่ยอมวะสถาตึงพระวินัยทรตึงพระธรรมกถึกต่างคนต่างบอกว่าตัวบ่มีความผิดหยังคนนั้นมีความผิดคนนั้นมีความผิดต้องขอโทษโทษค่ะจะให้ขอโทษถึงสองฝ่ายได้อย่างไรคนใดผิดคนนั้นขอโทษต่างคนต่างบ่ยอมรับว่าตัวเองผิดสถาพระพุทธองค์ทรงตรัสถึง3ครั้งเมื่อพระภิกษุถึง2กลุ่มบ่ยอมติยญาติดีกันพระพุทธองค์ก่อนแล้วบอกว่าต่อจากนี้ก่อนแล้วแต่เธอเนอะเฮาบ่สามารถจะช่วยยังได้แล้วไอ้หยังจะเกิดขึ้นกับเธอตั้งนานเธอก็รับผิดชอบเองก่อนแล้วกันผลของการทะเลาะจะเป็นอย่างไรเธอจะทราบเองในอนาคตพระพุทธองค์ก็เลยรู้สึกว่าขนาดเฮาเป็นผู้นำเขาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเขามีเมตตาต่อเขามาขอร้องมาบอกกล่าวมาพร่ำสอนอย่างนี้เขายังบ่เชื่อฟังประโยชน์อะไรกับการคลุกคลีกับคนกลุ่มนี้ปล่อยเขาทะเลาะกันบ่เอาละเฮาบ่อยากจะอยู่ละอย่างน้อยขอพักผ่อนสมองสักกรรมได้พระพุทธองค์ก็เสด็จไปอยู่ในป่าปาลิไลสถานในป่าชื่อว่าป่าปาลิไลซึ่งบ่ฮื้อไผติดตามไปบอกอานนท์และบอกสาวกทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายบ่ต้องติดตามเฮาตถาคตเด้อเฮาขอเปลกวิเวกเฮาขออยู่เพียงลำพังเด้อเดี๋ยวนี้เฮารู้สึกว่ามันบ่ฮู้จะแย่อย่างไรแล้วเนาะขนาดกล่าวขอกันแล้วสอนกันแล้วบอกกันแล้วขอร้องกันแล้วเธอทั้งหลายก็บ่เชื่อฟังต่อไปนี้ก็ดูแลกันเองเถอะเฮาขออยู่คนเดียวเงียบๆก่อนเถอะอาจจะตลอดไปเลยนะพระพุทธองค์ก็ตรัสแบบนั้นห้ามคำอู่ของพระพุทธเจ้าสถาเป็นคำอู่ที่ศักดิ์สิทธิ์พระอานนท์และพระมหาเถระทั้งหลายก็คิดว่าคงจะถึงเวลาที่จะต้องเฮอพระองค์ได้พักผ่อนเหี่ยวพ่องตามลำพังที่พระองค์ต้องการก็มีภัยติดตามพระพุทธเจ้ารับใช้พระองค์พระองค์ก็เสด็จไปแต่พระองค์เดียวไปอยู่ในป่าพระองค์ก็บอกว่าอยู่ในป่านี้อยู่กับสัตว์เนาะพอดีก็มีจ้างปาลิไลและสิงสาราสัตว์ที่อยู่ในป่านี้คอยดูแลพิทักษ์คุ้มครองพระพุทธเจ้าบ่าฮื้อได้รับอันตรายอยู่ในป่าแห่งนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่าโอ้อยู่กับคนนี่มันวุ่นวายเนาะเนาะอยู่กับสัตว์กับสิ่งต่างๆนี่มันสบายเนาะเนี่ยบ่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าทะเลาะเบาะแว้งแย่งอาหารสุดท้ายมันได้กินอาหารมันก็จบแล้ว
แต่คนเฮานี่มันจบแม้กระทั่งศิษย์ของเฮาตถาคตก็ยังทะเลาะกันโดยเรื่องติ่มใจเรื่องการทะเลาะกันเป็นสิ่งบ่ดีเลยนะพระพุทธองค์เสด็จไปอยู่ในป่าปาเลไลหันก็ในส่วนของภิกษุตีทะเลาะกันซะทะพอพุทธศาสนิกชนคนเจ้าบ้านเจ้าเมืองโกสัมพีนั้นรับทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมาฮือโอวาทพระภิกษุสองกลุ่มนั้นฮือยกโทษแก่กันฮือเลิกแล้วต่อกันฮือจบต่อกันบ่ฮือทะเลาะกันแต่ว่าภิกษุสองกลุ่มนั้นบ่ยอมเชื่อฟังพระพุทธเจ้ายังคงทะเลาะกันอยู่คนทั้งหลายในเมืองแห่งนั้นตึงสองฝ่ายศรัทธาตึงฝ่ายที่นับถือพระวินัยธรก็ได้หันแล้วว่าโอ้พระวินัยธรเป็นคนดื้อแล้วที่นับถือพระธรรมกถึกก็หันแล้วว่าพระธรรมกถึกนี่เป็นคนดื้อมาเชื่อฟังแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายมีปกติหักเคารพเริ่มใส่พระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็เลยสงสารเอ็นดูพระพุทธเจ้าก็เลยพลอยรังเกียจพระภิกษุสองกลุ่มนั้นไปตัวเขาก็เลยบ่ใช่บาทกันซะทะปาดเท้าเดือดร้อนกันนี่เอาบิณฑบาตมาได้อย่างกินนะซะทะเอาอย่างใดเนี่ยกินคนเดียวก็มีอย่างเนี่ยเอาบิณฑบาตก็ได้น้อยอดอยากกันนะเคยอยู่ยังอยู่เคยได้อยู่ยังอิ่มหนำสำราญอยู่ดีมีสุขอ่ะบัดเดือดร้อนพอทะเลาะกันแล้วก็เกิดปัญหาศรัทธาบัดใส่บาตรกันนี่พอเปิ่นใส่บาตรเดือดร้อนพอเดือดร้อนก็นึกแล้วว่าโอ้นี่ความผิดของเฮาถึงสองลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มาขอร้องมาสั่งสอนเฮาบ่เอาถ้อยเอากรรมของพระองค์เฮาจะเนี่ยอย่างใดดีบัดนี้ตายแน่เลยไผว่าใส่บาตรยิ่งเมินไปยิ่งคนยิ่งฮู้กันยิ่งมาใส่บาตรแหลกๆยังมีคนใส่เอานักเขาไม่ไผใส่บาตรเท่าไหร่สถานอดมือกินมือกับกรรมนี่เพราะทะเลาะกันก่อนจะออกพรรษาพระภิกษุทั้งหลายนั้นก็ป้ากันไปกราบขอท่านพระอานนท์ไปหาพระอานนท์เถระเจ้าท่านพระอานนท์จ่อยกับหมู่ผมจิมเตอร์ไปกันตึงปานคนนั้นนะจ่อยอะหยังบัดเดี๋ยวนี้ผมทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนเจ้าเมืองโกสัมพีบ่ใส่บาตรถึงกินเลยครับโหอย่างใดอ่ะก็ผมลึกนะกะที่พระพุทธเจ้าเปิ่นสอนเปิ่นขอร้องคือผมคืออภัยกันแล้วผมบ่ทำตามพระองค์พระองค์จนหนีเข้าป่านะครับบัดเดี๋ยวนี้เจ้าบ้านเจ้าเมืองเปิ่นบ่ใส่บาตรถึงผมอ่ะครับโอ้พระอานนท์ก็ได้ทีก็ใส่แหมกะอันก็อันนี้ท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นคนหัวดื้อเป็นคนหัวรั้นมีทิฏฐิมานะเฮาเป็นลูกของสมณะโคดมลูกของพระพุทธเจ้าเฮาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อไปสู่ความลดพ้นจะได้ท่านทั้งหลายถึงเป็นอย่างอีเล่าก็เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในฐานะที่เขาเป็นลูกศิษย์เป็นลูกของเปิ่นแต่ได้บ่อยู่ถ้อยฟังคำเปิ่นหมู่พระภิกษุตั้งหลายเหล่านั้นก็ให้คำครวญสถาเพราะยังเป็นปุถุชนอยู่ผมสำนึกผิดแล้วครับท่านอานนท์ผมขอโทษครับขอให้ท่านได้ไปกราบถวายรายงานนี้แก่พระองค์จิมเตอขอพระองค์ได้เสด็จกลับมาเตอผมอยากจะขอโทษพระองค์ผมอยากจะแสดงความผิดยอมรับความผิดที่ผมมีกับพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดเอ็นดูขุนนางมูกับผมจิมเตอร์อีน่ะพระอานนท์ก็ฟังแล้วเปิ่นก็เป็นตนเมตตาอยู่แล้วหันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นลดทิฏฐิมานะแล้วสถะลดมานะละทิฏฐิได้แล้วพระอานนท์ก็บอกว่าอันก็รอก่อนรอไปจนถึงออกพรรษาดีเรียบร้อยก่อนฝนฟ้ามันห่างไปแล้วหนตาหนตางที่จะเข้าไปในป่าปาเลไลนั้นสะดวกสบายกว่านี้ก็จะเข้าไปหาพระพุทธองค์สุดท้ายเมื่อได้เวลาพระอานนท์ก็ได้เข้าไปปาภิกษุทั้งหลายไปกราบขอขมาพระพุทธเจ้าแล้วไปกราบนิมนต์พระองค์ได้ทรงกลับมาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
เมื่อคนทั้งหลายลดละมณะละทิฏฐิได้แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงได้ตรัสสอนเธออยู่อยู่ในธรรมของพระองค์ได้ตรัสสั่งสอนบอกว่าตั้งแต่อดีตเดิมติผ่านมาแล้วการทะเลาะเบาะแว้งบ่สร้างประโยชน์อันยั่งคือกับคนและสัตว์ทั้งหลายเลยมีแต่สร้างแต่ความเสียหายความย่อยยับคือกับกลุ่มคือกับคณะต่อไปนี้เธอทั้งหลายคือได้ระวังเธอทั้งหลายมีชีวิตอยู่อย่าประมาทชีวิตของเฮาเป็นของน้อยเฮาจะอยู่แห่งกี่วันกี่เดือนกี่ปีเฮาบ่ฮู้ชีวิตนี้มีกฎของธรรมชาติอยู่เธอก็ฮู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเธอทั้งหลายก็ได้หับได้เห็นมานักแล้วทำไมยังบ่เข้าใจเตือกาอีนะก็สร้างสอนหลายอย่างหลายประการพระธรรมเทศนาที่ยกขึ้นมาสอนก็ทำให้ปณสัตว์ในวันนั้นสถาญาติโยมสถาทายกทายิกาติดตามไปตลอดถึงพระภิกษุติดทะเลาะเบาแว้งกันถึงสองกลุ่มนั้นได้บรรลุธรรมตามบารมีของแต่ละคนพ่องก็เป็นโซดาพ่องก็เป็นสกทาคามีอนาคามีและก็เป็นพระอรหันต์ไปก็มีนี่สัจธรรมการทะเลาะเบาะแว้งกันนี้ก็นำมาสู่ความเดือดร้อนของบ่ใช่ว่ากะเฮานะถ้าเฮาทะเลาะกันนี่ส่วนใหญ่ก็ต้องมีพรรคพวกอย่างตะวาตะกี้เนี่ยตั้งพระวินัยธรก็ดีพระธรรมกถึกก็ดีต่างคนต่างมีลูกศิษย์ลูกหาแต่ละคณะก็มีลูกศิษย์ลูกหาของตัวเองพอทะเลาะเบาะแว้งกันไปพวกก็กลายเป็นลูกล้ำใหญ่โตไปถึงเจ้าบ้านเจ้าเมืองเขาเนาะสัทธาญาติโยมตอนนี้เงี้ยพอเวลาดูเวลาแล้วคงบ่ทันที่จะฮื้อโทรเนาะเอาเดี๋ยวโทรชั่วโมงหลังก็แล้วกันเนาะชั่วโมงหลังก็โทรมาชั่วโมงแรกนี่บ่ทันโทรก็บ่โทรจ้ะชั่วโมงหลังก็ปกติทุกปีชเนกาหลงทุกปีต้อมนะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะไปถึงสองตนนะไปด้วยกันนั่นนะกลับด้วยกันนะก็ไม่ได้เข้ารายการทั้งสองตนสองรูปอาตมาก็จะจัดแทนเปิ้ลนะเท่ากับว่าก็เดียวชั่วโมงหลังจะได้มาพบมาปะกันแฮมนะพบมาปะกันแฮมในท้ายที่สุดของชั่วโมงนี้ก็ขอบอกด้วยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าการสาดโทษใส่กันบ่มีภัยที่บ่เปื้อนเนาะสัทธาฉะนั้นเขาทั้งหลายโปรดเตือนตนทุกเวลาอย่าว่าเฮือไผช้ำใจอย่าทำเฮือไผเครื่องแค้นใจเลิกทะเลาะวิวาทกันโดยเรื่องบ่เป็นเรื่องหรือว่าเป็นเรื่องกระตามถ้าย้อมกันเฮียพ่อจะไปทะเลาะเบาแวงกันความทะเลาะเบาแวงนั้นมันบ่ได้จบง่ายๆสัทธาบางคนถือโทษโกรธกันจองกรรมจองเวรกันไปก็มีเนาะถ้าทะเลาะแล้วมันมีความสุขกันเยอะเต้อแต่ส่วนใหญ่ก็คือบ่ว่าการทะเลาะแบบใดบ่มีความสุขทั้งนั้นตึงเปิ่นตึงตัวซะท่านก็ขอฮื้อท่านทั้งหลายอยู่ดีมีสุขเด้อชั่วโมงของท่านทุกปีเกก็ขออํานวยอวยพรฮื้อซะท่านท่านเจ้าทั้งหลายติดตามรับฟังรายการทุกท่านทุกคนอยู่ที่ไหนอยู่แห่งหนตําบลใดฮื้อท่านทั้งหลายได้พบแต่สิ่งที่ดีที่งามได้มีแต่ความสุขความเจริญอายุวันโนสุขังพระวัง
ดับเพลิงโลกีพ่ายพังสืบการต่อไปคิดแล้วหัวใจก็หนาวเสียดังหนุ่มสาวสาวรุ่นลังจะมีใครฟังพระเทศน์เพราะคนนั้นก็เห็นความ
ใจมุ่นมาอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าจงมาปกเกาเกศาโปห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาสัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีปออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานของท่านด็อกเตอร์จีรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีซึ่งก็มีน้องเอ็มพัชริยาพองแจ่มตาน้องนัทสถาพรสุตตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะร่วมโดยช่วยกันดูแลสถานีศรัทธาญาติโยมพบพากันวันนี้ขึ้น10ขึ้นเดือน12ออก3ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์ดียิ่งแล้วตรงกับวันที่17ไสผ่องแผ้วเดือนกันยาศักราชพระพุทธาได้2566พระวสาวันนี้อาตมาภาพได้รับผิดชอบดำเนินรายการแทนท่านอาจารย์เสวตหรือว่าพระอธิการเสวตท่านอาจารย์เสน่กาลงซึ่งเป็นเจ้าของรายการในช่วงเวลานี้ท่านอาจารย์เปิ่นติดธุระภาระธุระจัดอีแม่จัดรายการโยนเนอร์ใช่ตังส่งไปแล้วให้หลานส่งมาหลานมาแอลบ้านเนาะสาธุชายเล็กท่องทีนะเจ้า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 ไปย่างอยู่เดี๋ยวได้ไปฟังจ้าย่าเข้าไปฟังเลยนะสาธุจ้าโทรมาจากเชียงใหม่บอกหัวจัดรายการอยู่ขอบคุณสัทธาญาติโยมที่ติดตามทาง Facebook Line นะโยมแม่จิรพันธ์โมปอโยมแม่เรนูชัยวงศ์ยมนงลักษณ์เนาะยมเพียรศรีปทุมธาแม่ศรีธรเปรมจิตและหลายๆท่านติดตามอยู่นะติดตามรับชมกันหลายๆท่านอยู่ในขณะนี้ก็ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจทาง Facebook Live เนาะสถาบางพ่องก็ดูทาง YouTube ดูย้อนหลังก็มีติดดูในขณะนี้ก็มีก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญเนาะที่หมู่เฮาทั้งหลายสนับสนุนดูแลนะเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันครูบาอาจารย์จัดรายการถ้ามีญาติโยมฟังก็มันก็มีกำลังใจนะถ้ามีญาติโยมฟังโอ้ไปที่ไหนอีแม่ฟังอยู่เนออีพ่อฟังอยู่นะเนี่ยมันมีกำลังใจสถะก็มีกำลังใจเพื่อกันเนาะมีน้ำใจเพื่อกันมีกำลังใจเพื่อกันมอบสิ่งดีๆแก่กันยังมันก็ทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้วันนี้อาตมาภาพมาแทนก็ขอทำหน้าที่แทนให้สมบูรณ์ที่สุดนะอาจจะบ่ม่วนอย่างอาจารย์เสน่ห์การลงเป็นข้าวจ้อยข้าวจ้อยข้าวทำม่วนอาสาอาตมาก็ติดตามเปิ้นทุกครั้งแต่วันนี้เปิ้นบ่อยู่เนาะปกติถ้าบ่อยู่ก็จะมอบหมายให้กันและการช่วยดูแลถ้าอาตมาบ่อยู่ก็เอิ้นหาเพิ่นน่ะเอิ้นท่านเสน่ห์ของเอิ้นตุปิเกตุปิต้อมเนี่ยให้เพิ่นช่วยนะช่วยกันช่วยกันทำไมจะต้องออกอากาศสดเพราะว่าถ้าออกอากาศสดมันได้อู้ได้จามมันเป็นอย่างไรสถานมันเหมือนกับว่าหนังอู้กันอยู่แต่ถ้าเป็นแห้งๆนี่โอ้โทรหากันก่อนได้จะถามยังก็คนที่อู้นั่นอู้ไปแล้วเมินแล้วอย่างมันก็สีจะง่อมอยู่เนาะแต่อู้กันสดๆอย่างอีมันหมวนดีนะสถา
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นกันจะรายการสดถ้าคนนั้นเบาหวานก็แบ่งให้คนนี้คนนี้เบาหวานก็ปันเท่านั้นสลับซับเปลี่ยนกันไปโดยให้เจ้าหน้าที่เป็นรับทราบเป็นคนจัดการให้อย่างน้องแอมตะกี้ก็โทรมาหาอาตมาทุกพ่ออันวันนี้ทุกพี่เกศทุกพี่ต้อมทั้งสองลูกเบาหวาน2ชั่วโมงได้ก่อนทุกพ่อก็ได้บ่มีปัญหาเนาะ2ชั่วโมงก็จัดให้กันวันผูกมาเจ้าก่อแฮม2ชั่วโมงตี3ถึงตี5นะจ๊ะท่านวันนี้อาตมามาจัดรายการนอกสถานที่เนาะฉากทั้งหลังอาจจะแปลกไปอาจจะงามกว่าเดิมอันหน้าต่างเปิดงามดีเนาะอันนี้คือบ้านของโยมแม่โยมแม่บัวเย็นจันทบบ้านสีหมดเราวันนี้มาพักที่บ้านอีแม่นี่ก่อนที่จะไปงานศพของปอเจริญกองวอนซึ่งอยู่บักไก่จากนี่สถาบันศรีมดเก่าปอเจริญกองวอนนี่เป็นสถากลุ่มแรกนะที่ให้การต้อนรับอาตมาที่ได้เข้ามาอยู่ที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีตอนนั้นไอ้ปอเปิ่นกอป้าหมู่แม่เย็นเขาเนี่ยแม่เย็น2เย็นแล้วก็หลายคนไปแอวหาไปลำรถหนึ่งสถาไปรถของลูกอีปอเปิ่นครับไปเปิ่นไปอีปอไปโชว์แอลหาก่อนได้หุ่นจักกับแม่เย็นตั้งแต่หั่นมานะซึ่งก็เลินก็ได้ไปแอลหาอาตมาหลายครั้งมีการมีงานที่หั่นก็ไปแทบทุกครั้งแต่ระยะหลังมาเปิ่นบ่ไปก็เลยสอบถามว่าเป็นอย่างอีปอบ่หันหน้าช่วงนี้เวลาจัดรายการก็บ่ค่อยโทรมาก็ทราบจากแม่เย็นว่าอีปอสบายอีปอบ่ค่อยสบายบ่เดียวอีนะวันก่อนหกล้มหกอย่างเนี่ยเมินมาแล้วอาตมาก็เลยมาแอวหาตั้งแต่หันก่อหู้ว่าอีปอมสบายตัวเปื่อนผอมไปอย่างไปเนาะก็เป็นห่วงจากคนที่อ้วนๆกลายเป็นคนผอมก็รู้สึกเป็นห่วงเพิ่นเจริญพรป่ะฟังรายการอยู่ก่อนนี่ฮะดับไปกะดับไปอ่ะเอาดับไปแสดงว่าอันสถานีจ้ะเดี๋ยวเช็คละออนก่อนนะจ้าจ้าเช็คละออนก่อนเนาะดับไปกะโอ้เป็นอย่างเรียบไปชั่วโมงที่สองดับไปล่ะเช็คละออนก่อนเนาะเช็คสัญญาณสักตามน้องแอมเด็กลูกงานออกวิทยุฮะสัตว์แม่สัตว์แม่ตอนนี้ขอเช็คสัญญาณครับไหนก็ลูกแม่มาโอ้น้องขามพุ่นกามาแผ่เพ่นะจ้าจ้าโอ้จ้า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 โอ้อะสถานีติดตามตั้งงาน Facebook Live ตอนนี้ขออนุญาตเช็คตั้งสถานีกำเนิดสถานีดับไปวานน้องนัดน้องเอ็มนะเจ้าแม่อันนี้รายการไทยอ่านยังเปิ้นเฮือกไปยะยังบ้านสีหมดเก้าเจ้าภาพคืนนี้ชุดถูกเคียนอากาศโอเคได้เลยสาธุได้ไหมเข้ามาเลยสาธุสาธุสาธุพระอาจารย์มงคลมงคลจังตีเป็นโคมไฟเนาะเจ้าเจ้าพ่อสมอินตะวังกับเบื้องสองแผ่นบ้านหนองขามเบื้องกาหลังลมให้ชัดติดภาพไม่บ้านยิงเลยค่ะเนี่ยจ้าๆที่แม่ป้าเขาก็เขาก่อนแม่ป้ามาแท้ป้าเขาไปเดินผ่านให้ค่ะเจ้าสัตว์ท่านเจ้าอยู่แค่นางนักนางอันวัดเลยอ๋อเจ้าอาจารย์เจ้าอีเมย์เจ้าจ้าขอบคุณแม่เนอะจ้าเดี๋ยวจะอันเช็คละอ่อนช้ำเสียงมันก็ออกกันวิทยุเจ้าอีแม่น้องเอ็มเกาะใหม่เนาะ
วิทยุสัญญาณขาดไปก็ใหม่ก็ใหม่มีปัญหาทางวิทยุเน้อแม่นางวันแม่นางวันแม่นางวันลูกสาวก็มาฮับน้องนักก็มาฮับเอ้าต่อทางโทรศัพท์ดูสัญญาณหลุดสัญญาณหลุดสัญญาณหลุดเน้อญาติโยมทั้งหลายที่ฟังทางวิทยุไม่ได้ยินฮะอ้าวอย่างไรอย่างไรสัญญาณหลุด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 นะวันเกิดมันถ้าต้นชั่วโมงนะถ้าต้นชั่วโมงนี่มันจะต้องมันจะมีสปอตโฆษณาตัดออกไปแล้วก็จะต้องเข้าใหม่ใช่ไหมมันจะเข้าใหม่ก็แล้วนั่นแหละครับผมก็พอดีเป็นพอดีนิ่งมันพอดีนะครับผมก็ทางไลน์อ๋ออันอย่างก็ตะกี้อันเอ็มก็แล้วก็มานั้นตัดเข้าอันโฆษณาสถานีแล้วอีล่ามันทําได้ก็แหมแม่นครับผมพอดีมันก็พอดีนะครับลิงผมลองก็เฮียครับผมก็เลยตอนนี้ก็เลยก็อาจารย์มาได้แจ้งลิงลูกอาจารย์แจ้งอันไลน์สดพอมาหนอกพื้นที่โอเคแล้วเนาะอ๋อครับผมก็เลยไปแล้วครับสาธุลูกอ้าวสาธุญาติโยมที่ฟังอยู่ทางวิทยุเนิบตกอกตกใจโทรเข้ามากันวุ่นขอบคุณแม่สมใจพี่บ้านใหม่ที่บ่ได้รับสายอีแม่เพราะว่ากำลังติดต่อละอ่อนอยู่อ่ะถ้ารับสายอีแม่ก็ฮู้ว่าอีแม่จะโทรบอกว่าบัดนี้นะทุกลูกเองอ่ะเนาะก็เลยรับแน่ใจว่ากำลังใจโทรศัพท์เครื่องที่อีแม่โทรเข้ามานะติดต่อละอ่อนเขาอ่ะเฮ้ยก็สัญญาณใหม่ครับเนาะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะอ้าวสาธาปากันไว้พระสวดมนต์ก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิ
ตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปาติปะโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปาติปะโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสีรสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสีรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามิไหวพระสวดมนต์แล้วละเนาะยังตันอยู่19นาฬิกา21นาทีสตางค์ตะกี้สายมันลุดไปสัญญาณมันลุดไปลูกสาวบอกค่อยสบายนะน้องแอมพัชริยาฟองจันตาไข้วัดกินวันก่อนไปวันนี้ก็ไปนะนะไปไลฟ์สดงานทำบุญงานศพของหลวงปู่พระราชธรรมาลังการสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายวันพรุ่งนี้เป็นสัตมวานเนอะสถาญาติโยมไผ่ติอยากจะไปร่วมบุญสัตมวานไปร่วมให้ร่วมหอมงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งจะมีคงจะปีหน้าเนาะก็เริ่มหอมกันเป็นการใจใจโน่นนั่นนี่เนอะในการบำเพ็ญกุศลศพของพระเดชครบพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการคืนนี้คืนสุดท้าย7วันครบ7วันครบ7วันวันพรุ่งนี้จะเป็นสัตมวานจะมีการทำพิธีตั้งแต่ตอนเช้าไปนะสถาพิธีมีอย่างพ่องก็ไปพอเอาเถอะเนอะถวายจะเป็นงานพิธีติดส่วนของพิธีงานสงฆ์นะงานสงฆ์ของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งอยู่ในสังกัดของของศาสนพิธีงานศพของพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์จึงได้ขอรับน้ำสงฆ์พระราชทานนะวันนี้อาตมาภาพได้มาจัดรายการนอกสถานที่อยู่ที่บ้านศรีหมวด9เนื่องจากว่ามาแตนนะความจริงวันนี้คิดว่าโอ้ได้พักผ่อนสบายสบายละพักเสียงเพราะพรุ่งนี้ตอนเจ้าตีสามถึงตีห้าต้องจัดรายการแถมตวาได้แตนท่านดร.อนันต์อุปสอดวันนี้เอาแตนท่านตุ๊กปีเก๋ตุ๊กปีต้อม2ชั่วโมงตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงบัดเดียวนี้เนาะถึง20นาฬิกา2ชั่วโมงชั่วโมงหลังนี้อาตมาแตนท่านอาจารย์พระอธิการเสวตหรือว่าท่านอาจารย์เสน่กาลุงณวัดบันกิวจึงตันติดศาสนกิจไปเตะนะจะทายาทโยมได้มารับใจสถานำข่าวธรรมคำสอนมาพบสถานบันไดเนอแล้วก็เสร็จจากจัดรายการนี้10กับชาวนาฬิกาจะได้เดินทางไปที่บ้านศพเนาะกับงานศพของปอเจริญกองวอนซึ่งบ่ไกลจากนี้ต่อได้เดินไปก็ได้สถานก็ได้มาเป็นเจ้าภาพ
เจ้าภาพเนื่องจากว่าได้สนิทชิดเชื้อสนิทสนมกับอีปอและศรัทธาทางศีลเมื่อเก่าเฮาเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านของอาตมาบ้านหนึ่งเหมือนกันเนาะก็จะไปเป็นเจ้าภาพตอนนี้คือโยมแม่ได้นำปัจจัยทายธรรมติดเตรียมมาไปเตรียมไว้ละก็รอเนาะเพื่อนก็จะรออาตมาที่นี่ก็คงจะประมาณ2ทุ่มนะเพื่อนสวดอาตมาก็จะไปร่วมกิจกรรมงานศพของปลื้มงานศพของปลื้มวันพรุ่งนี้ก็จะชาปนกิจตอนทำพิธีตอนเจ้าเสร็จเรียบร้อยเนาะตอนเที่ยงก็จะเคลื่อนศพไปสุสานติบันแพดอนตันอาตมาภาพก็จะไปเสียศพที่พุ่นตวยแต่ช่วงเจ้าจะไปร่วมงานสัตมวานติวัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมาลังการอดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญวัฒน์วิหารที่วัดบุญญวัฒน์วิหารตอนเจ้าแล้วก็ตอนบ่ายฉันเจ้าฉันเพลเรียบร้อยก็จะหีบมาร่วมเผาศพนะของโยมปอดเจริญกองวอนที่ชาปนสถานสุสานปาจ้าบันแพะดอนตันของเทศบาลเปิดเอาไว้รวมกันที่หันสถานบ้านป่าแล้วแพะดอนตันกัดเม็กแล้วก็บ้านอันสี่หมดเก้าเป็นรวมกันทีเดียวนะก็จะไปร่วมงานศพของอีกพ่อญาติโยมถามว่าวันนี้มาก่องานศพอันพ่อเลินนะมาเนอะเดี๋ยวก็ไปละจัดรายการแล้วจะไปสถานเนาะวันนี้ก็ขอนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันมาฝากแบ่งปันกับสถานญาติโยมก่อนที่จะได้อู้เรื่องสถานการณ์งานต่างๆของครูบาอาจารย์ที่จะมีต่อจากนี้ไปจนฮอดออกพรรษาจะมีงานกฐินมีตีในพ่องยังใดพ่องเนาะสถานญาติโยมอีปล่อยอีแม่ตั้งหลายคนเฮาชีวิตของคนเฮานั้นเกิดมาแล้วสิ่งที่เฮาปรารถนาก็คือความสุขเนาะความสุขในชีวิตความสุขในชีวิตทุกคนต้องการความสุขเหมือนกันผู้คนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาเวลาทำบุญสุนทรทานเวลากินเวลาทานอย่างต่างๆเขาขอคือเพื่อข้าพเจ้ามีโจกมีลาบจิ้มเตอร์ แต่ว่านี่หลายคนนะแต่ว่านี่มีหลายคนของคือข้าเจ้านะตานนั่นตานนี่เนาะบางพ่อของเป็นตานอันแต่ว่านี่อาตมาได้ปั่นปอนนักหน่อยตีอันประทัดสี่สองเมืองเพราะว่าไปก่อนครูบาอาจารย์เป็นเนาะไปอยู่ไปนอนที่ปุ่นน่ะสถาญาติโยมเป็นก็ไปอันไปห้องขินห้องตันห้องฉลากกับพัดที่หันบางของเอาฉลากมาฉลากอันเป็นว่าตานเข้าพระเจ้าเนี่ยมาถวายเฮียก่อนเปิ่นถวายแล้วก็ปั่นปอนให้เปิ่นพ้องก็มาถวายเข้าน้ำโภชนาอาหารเป็นห้องตันก็ปั่นปอนให้เปิ่นก็บอกขอให้มีจบมีใจมีจบมีหลับเนอะอยู่ดีมีชุบขอบคุณเจ้าวันนี้ขอให้ข้าเจ้ามีจบนะไอ้ล่ะบางคนก็บอกว่าถ้าข้าเจ้ามีจบนะเจ้าจะมาหลุมบุญที่นี่เจ้าจะมาช่วยใจกับน้ำกับไฟที่นี่ตัวไอ้วะโอ้แต่เจ้านี่โทรมาแล้วหรอหลายหนึ่งท่านอาจารย์ฉันรักจบของอีแม่128ว่ะฮะ128กันนี่เอ้าตายหวยนี่โอ้หลายตังก้าโอ้อีแม่ชื่อบ่จ้างท่านอาจารย์ว่ะโทรไปบอกให้ลูกสาวเอา128ถึงอีแม่เบอร์นึงอีน้องมันน่ะมันชื่อจ้างมันเลยเอาไปคูณว่ะแต่ของอีแม่นี่บ่ได้นะสั่งเขาว่า128 100ก็100นะแต่ของลูกสาวนะน่ะเปิ้นจ้างเอาเปิ้นได้แต่ฮื้อบ่ฮู้ก็บ่ฮู้ก็เปิ้นอันอีแม่อันได้ห้าปากว่าจะไปถวายข้าไฟบนเทวดาเพิ่นไว้ที่หม่อนสี่สองเมืองถ้าอีแม่ทุกหวยจะมาจ่ายข้าไฟกับน้ำข้าไฟช่วยทุกเดือนเนื้ออีวะสถาแต่เจ้าก็โทรมาขอเลขที่บัญชีของงานหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องการจ่ายกับน้ำข้าไฟของหม่อนสี่สองเมืองเนาะก็เลยฮือหาเลขที่บัญชีของหลวงปู่ไปแกก็เลยโอนไปให้หลวงปู่แล้วก็โอนไปช่วยวัดอันวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินแห่งเนาะแห่ง500แล้วก็โอนมาให้ช่วยกับน้ำกับไฟของอาตมาแห่ง500โยมแม่เอามนวันเล่าคุณและแห่งคนนะคนนี้ไปชอบเล่นต่อได้นะแต่ว่าถ้าจะจำเป็นเล่นก็ไปจับได้สลากโจกของเปิ้ลนั้น
เป็นสลากที่46ใช่ไหม46มีคนมาขายเลข4646แกก็เลยเอานะสงสัยจะได้ไปหลายเหมือนกันเนาะเออเปิดก็มีโจกดีกันจะหลายคนแล้วก่ออันใต้ของปัจจัยที่เปิ้นสร้างงานหม่อนพระศรีสองเมืองสร้างงานพระธาตุศรีสองเมืองเนี่ยมัน646สถานอาตมาก็ยังอู้เล่นนั่นครับวันสถานในรายการว่าเอิ่มแน่เน้อสถานล่างมามาฮู้นี่ว่าเออเป็นมาแท้ห่อสถาน646เป็นกันถ้าจะได้กันหลายอยู่เนาะเออนะเป็นโจกของภัยโจกอันนี้เรียกว่าโจกหลับสถานหลายคนว่าโอ้ถ้าถูกหอยล่ำร้อยใหญ่นี่แสดงว่ามีโจกใหญ่มีหลับใหญ่สถาอีปอยอีแมททั้งหลายเกยได้ยินพุทธภาษิตบทหนึ่งก่อนอโรคยาปรมาราภาความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอีปอยอีแมททั้งหลายถ้าเฮาอยู่ดีสบายนี่เฮาคงบ่ฮู้ว่าเฮาเนี่ยมีลาภถ้าไผ่นะอยู่สบายบ่เจ็บแข้งบ่เจ็บขาบ่เจ็บหัวบ่ตัวฮ้อนบ่เป็นตุ่มบ่เป็นฝีบ่ปวดหลังบ่ปวดเอวบ่เจ็บหยังสักอย่างอีเด้อน่ะอันนั้นแสดงว่าเฮามีลาภประเสริฐเกิดขึ้นกับเฮาแล้วความไม่มีโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบ่มีโรคบ่มีความเจ็บปวดหยังต่างๆเกิดขึ้นกับร่างกายถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐชาติเขาจะรู้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐได้อย่างไรบางของมาสำนึกมาเข้าใจว่าตัวเองมีลาภอยู่ไปขอลาภขอจบขอลาภอย่างอื่นจริงๆขอได้เงินได้ทองได้ตำแหน่งหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานได้อย่างนั้นอย่างนี้ขอได้นั่นได้นี่ชาติส่วนใหญ่เนี่ย ทำบุญก็จะขอโชคลาภแบบนั้นบ่มีไผทำบุญว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่บ่มีโรคภัยไข้เจ็บเนาะส่วนใหญ่จะขออันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไว้ตั้งหลังพุ่นนะแต่ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาก่อนเลยนะถ้าข้าน้องถูกนะถ้าเจ้าได้นะอาจารย์นะอินหล่อเป็นว่านะเจ้าจะมาจ่วยนั่นจ่วยนี่อีนะโอ้บนไว้นักแกเนี่ยถ้าได้แต่จะมาก็มาพวกศรัทธาตั้งหลายถ้าเฮาอยากรู้ว่าความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐได้อย่างไรโอ้วันนี้มันเจ็บหัววันใดที่เจ็บหัวลองคิดพอจะอุ้ยมันทรมานมันปวดมันครบมันอยู่บ่ม่วนบางคนเจ็บหัวจนว่าจนหักวันนี้อาตมาวัดอู้ตายแล้วตอนประมาณ 11:00 น.ปลายเที่ยงรู้สึก10โมงปลายเนี่ยรู้สึกเริ่มปวดหัวนี่เอ๊ะเฮาเหมือนล่างไปงานดอยนางแก้วปะคนหลายเหมือนล่างได้ของดีมาเหี้ยก้าเอ็นอะกึดตัวเก่านะเจ็บหัวเจ็บเข่าเจ็บเข่าประมาณเที่ยงนี่เจ็บนะโอ้ตายละเฮาเอ๊ะบ่สบายเหี้ยก้าเนาะเข้าไปพักผ่อนเข้าไปพักผ่อนเนาะพักผ่อนเอาผ้าโป๊หัวเหี้ยนอนไปอู้กระตือบ่หายปวดสะท้าช้ำนักเข่าเอ๊ลุกขึ้นมาเป็นยังไงวันนี้จะไปซ้อยากินสะท้าไปซ้อยาแก้ปวดเอ๊เอาไว้นี่ก็บ่มีเอาไว้นี่ก็มีซ้อหาไหนก็มียาแก้ปวดนะใครได้พลาให้สักเม็ดนะเออมันจะได้สว่างได้นี่นะเอออย่างไรดีเจ็บเข้ามาวุ๊บเดินเข้าไปในห้องครัวโอ้ไปหันใส่กระติกน้ำห้อนซะทักนึกได้โอ้กระติกน้ำห้อนบ่ได้เสียบเป็นว่าบ่ได้กินกาแฟตั้งแต่ว่าซะทาตั้งหลายเออปกติตื่นเจ้ามาจะไปบิณฑบาตนี่ไล่จดกาแฟ1แก้วละกาแฟดำใส่น้ำเพิงเสียนิดหน่อยไปบิณฑบาตกลับมาฉันกาแฟแล้วแก้วหนึ่งสบายบั้นคำเจ็บหัววันนี้เป็นว่าเปิ้นลืมใช่ไหม
ติลืมจะอย่างฝนตกเสี้ยเสี้ยตอนเจ้านะแล้วก็ตู้เจ้าท่านอาจารย์ตะวันมหาท่านอาจารย์ไปบิณฑบาตก็โอ้ไปกะครับคืนนี้เปิดนิมนต์นั่นท่านอันนิมนต์วัดบรรพตสถิตเขาไปสวดอภิธรรมงานศพหลวงปู่ท่านอาจารย์ได้ไปก่อนโอ้เปิดนิมนต์นี่นะอาตมาก็บอกตายแล้วอาจารย์ผมมันถ้าปากกับเสื้อเท้าว่าจะไปเป็นเจ้าภาพงานศพคนเลิศน่ะเนี่ยยังได้ดีโอ้ผมได้ไปนี่เอาไข่แตนได้ก็เอออันใดๆอาจารย์ทุกปีอันทุกปีกดก็อยู่อีน่ะถ้าอาจารย์ได้ไปก็คือทุกปีกดแตนมีท่านอาจารย์พระมหานพดลเป็นเป็นองค์เตชแล้วก็สวดด้วยจะเอาคือเป็นเตชและสวดด้วยกันแล้วกันอันว่าก็เลยบอกคือทุกปีตะวันว่าแจ้งอาจารย์กำเนิดว่าผมได้ไปเพราะว่าไปเป็นเจ้าภาพงานศพอีน่ะอยู่ด้วยกันนั่นนะสักทักคอยได้ปะครับอาจารย์ทำไมผมไปบอกเปิ่นโดยตรงอาจารย์บอกคอยได้อยู่แต่เจ้าก็ไปเตะติดข้อคาบนะพอตอนบ่ายมาอาตมากลับมาเพ่เหี้ยเนี่ยได้ไม่ได้ปะกันอู้กับทุกปีตะวันเรียบร้อยแล้วก็เลยผังไปส่งน้ำส่งน้ำก็ไปออกไปบิณฑบาตสถาฝนโต๊ะเสียๆเนาะนั่งรถไปก็ไปบินทบาทกลางจ้องกลางลมไปก็เปี้ยมดปิกมาก็ฝังสักผ้าสักควาสักชาจีวรสักผ้าที่มันเปี้ยมันอย่างนะสักผ้าตักผ้าอย่างสลามาทำการทำงานทำโน่นทำนี่เอ้าลืมกินกาแฟ เป็นสาเหตุให้เจ็บหัวเลยหู้เลยนะว่าเวลามันเจ็บหัวนี่ทรมานสถานทุกครั้งที่เจ็บหัวเนี่ยถ้าบาได้กินกาแฟถ้าเจ็บหัวเนี่ยก็จะถอนมันได้สักทีฉันกาแฟไปแล้วมันก็ไม่ใจหายนะฉันไปแล้วมันก็ไม่หายแต่มาเวลาเจ็บหัวจะเจ็บแบบนั้นก็เลยได้รู้สึกตัวว่าโอ้วันใดเนี่ยที่เฮาอันบ่เจ็บหัวนี่มันเป็นหลับได้นะสัทธามันเป็นหลับมันประเสริฐถ้าสัทธาอยากรู้ว่ามันเป็นหลับอันประเสริฐก็มันประเสริฐอย่างไรก็ลองเจ็บหัวเพราะสัทธาไว้เนาะเวลาเฮาบ่ไข้กับเวลาที่เฮาไข้เนี่ยมันแตกต่างกันเวลาไข่มันตึ้มไข่เนี่ยอย่างมันตึ้มไข่นอนอยู่ฮะมันตึ้มบ่หม่อนบ่นั้นหันอย่างก็บ่ไข่ยุบไข่จับเนี่ยแต่เวลาเฮาอยู่มันอยู่ดีสบายนี่หันการหันงานก็เนี่ยก็ยุบไข่จับก็หม่อนเพิงบันเทิงใจไปแต่เวลาเจ็บไข่อย่างมามันหม่อนเป็นบาดแผลก็ดีเนี่ยเฮามีบาดมีแผลอย่างเวลามีบาดแผลเกิดขึ้นเนี่ยสิคะโอ้มันเดียวกับตุบกัดตามฮะโอ้ยเจ็บหันเจ็บนี่นะนะเจ็บหัวเข่าแข้งขาก็ดีเจ็บหัวเจ็บเข่าก็ดีอันนี้คือสิ่งที่เวลาเฮามีโรคภัยเบียดเบียนแล้วเฮาจะได้รู้สึกถึงว่าโอ้ที่เฮามันเจ็บเป็นอย่างนี้รู้นี่มันเป็นหลับอันประเสริฐมันมีความสุขเลยนี่เวลาเฮามันเป็นอย่างเนี้ยสัตว์ยามเดียวนี้หายเจ็บหัวแล้วมีความสุขนี่ตอนเจ็บหัวอยู่นี่จะฮึจัดรายการอู้ยิ้มอู้ยิ้มอย่างอิ่มได้เลยสัตว์จำใจไม่ได้เจ็บหัววันนี้ก่อนยังกึบก่อนกึบโดยว่าถ้านักถ้าเจ็บหัวนักอย่างอีแล้วถ้าเป็นไข้นี่ถ้าจําได้ไปงานศพเองเอาไปเอามาแต่เป็นว่ามันจะเป็นไข้เจ็บหัวเพราะมันได้ฉันกาแฟมาได้หรอกติดกาแฟแล้วบัดนี้นะติดยาเสพติดซะทางจะย่างยังได้หมู่นี่ถ้าย่างก็เจ็บหัวแล้วเจ็บหัวทรมานน่ะแต่เวลาเขาย่างนี่นะสัทธาก็มันมีเหตุผลนะว่าไปที่ไหนเพิ่นก็เลี้ยงกาแฟเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เนี่ยเวลาย่างนี่ต้องบอกว่าอาตมาไม่ฉันเนี่ยน่าลำคาญก็เลยว่าย่างมันนะ มันผมจะแป้งอย่างแต่ว่าอีกกันเนาะเพิ่นบอกว่ากินกาแฟดำมีประโยชน์ต่ออันเนี่ยก็ระบบของหัวใจอีน่ะแต่ถ้าเป็นกาแฟนั่นดีนะกาแฟ3 in 1เนี่ยมันจังเป็นอย่างก็ไขมันในเลือดสถานเป็นอันตรายก่อนเนาะเวลาเขาเจ็บใครใดป่วยคนเขา
คนเฮาเนี่ยสถาถึงจะฮู้ค่าของตอนที่บาดเจ็บเนี่ยเวลาเจ็บใครจะได้ป่วยมาเนี่ยโอ้บางคนนี่หาเงินหาทองบ่สนใจร่างกายจะเป็นอย่างใดเพิ่นบอกว่าโอ้เผาของกาเดี๋ยวเจ็บเป็นเย็นอุ่นจะมาจะลำบากโอ้มันเป็นเฮามันเป็นหยังเงินสำคัญมีเงินน่ะลำบากมีเงินน่ะทุกข์ใจหาเงินหามลงหามคำโอ้เอาไปเอามาเวลามาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นโรคความดันก็ดีความดันก็ดีเบาหวานก็ดีโรคหัวใจหลอดเลือดสะปะสะเป็ดอ่ะสถาคนที่ทำงานหามหลวงหามคำเจ็บหลังเจ็บเอวมีไปสะปะเนาะสุดท้ายสตาสตางที่เก็บไว้เก็บพร้อมล้อมลิบไว้เวลาเขาเปลี่ยนเจ็บเปลี่ยนเย็นอุ่นมาหมอต้องไปรักษาที่หมอห้องจะได้ก็จำเป็นเอาจำเป็นเสี่ยงนะสตาจำเป็นได้เสี่ยงจำเป็นได้จ่ายบางคนหาเงินหิมตายสุดท้ายมาเอาไปใช้กับสุขภาพหมดโดยเฉพาะโรคเลือดลังที่บอกว่าจักหายเนี่ยใช่ครับโรคไตก็ดีโรคความดันเบาหวานหอดไปถึงโรคมะเร็งเนี่ยใช่ครับบางคนนี่หาเงินมาได้สุดท้ายเอาไปจบกับมะเร็งหมดเอาไปรักษาก็หวังว่าจะหายแต่เอาไปเอามาก็บ่หายจากไปด้วยเหลืออย่างสตางค์ที่หาได้มาหามลุงหามขำมาดูแลสุขภาพทำเพื่อเป็นหลบเกลียดทำเพื่อกินอาหารแบบปกติทำเพื่อเกิดเป็นมะเร็งเกิดขึ้นโรคมะเร็งนี่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่ชอบเครียดหรือว่าทำงานแบบเป็นเวลากินอาหารที่มันพิษดงพิษดานกินอาหารบัตรถูกลักอนามัยเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างนะครับก็เลยทำเพื่อหลายๆคนสุดท้ายมาก็ซื้อเอาความบ่มีโรคตอนที่ตัวมีโรคนี่บ่รักษาร่างกายเอาร่างกายไปใช้งานสมบุกสมบันรังแกเปิ่นขำขาลาวีเปิ่นสุดท้ายมาร่างกายเปิ่นซุ่มไหวก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นที่หามาได้ที่ฮิมาได้ไปเพราะของลูกของเต้าของคนในครอบครัวบางคนเนี่ยติดดวงติดดินบันช่องห้องหอขายยาตัวหวังว่าจะหายแต่สุดท้ายมันหายอ่ะจะทำมันหายก็ตายไปด้วยการทรัพย์สินก็ตายไปด้วยเหี้ยลูกเต้ามันได้สืบทรัพย์สืบสินอย่างซากอย่างเนื่องจากเอามายุกยารักษาเขาเขาต้องระวังเนาะถ้าอู้ถึงคนทำการทำงานก็ต้องพอดีพอเพียงต้องแบบเป็นคนติดทำอะไรอย่างที่เกินไปอ่ะถ้าเกินไปทุกอย่างร่างกายเฮาก็ดีถ้าแบกน้ำหนักเกินไปเนี่ยมันก็สู้มาได้สุดท้ายก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บซะทั้งทีนี้มาดูเรื่องของโรคโรคจริงๆแล้วมันมีอยู่2โรคโรคทางกายและโรคทางใจซะทั้งโรค2โรค2ประเภทเนี้ยโรคทางกายกับโรคทางใจนี่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ที่บ่ป่วยเป็นโรคทางกายเป็นเวลาเมินเนี่ยภัยที่บ่เจ็บเป็นยรุนบางคนนี่เพิ่นทำบุญมาดีนะสิครับตลอดชีวิตบ่เคยเข้าห้องบาลเลยบ่เคยเจ็บเป็นยรุนอย่างไปเลยพอจะตายมาก็ตายเพราะว่าสิ้นอายุไขหมดแรงก็ตายไปอย่างอันโดยที่บ่ได้เดือดร้อนบ่ได้เจ็บป่วยบ่ได้ทรมานทุรนทุรายอย่างนั้นนี่คนแบบนี้เรียกว่าคนมีบุญมาก่อนคนที่บ่เบียดเบียนสัตว์บ่ทำร้ายสัตว์บ่แย่หยังมาก่อนเป็นคนที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจตลอดทำเพื่อเปิ่นเป็นคนที่มีอายุยืนแล้วก็บ่มีโรคภัยไข้เจ็บเปิ่นบอกว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคนที่บ่ป่วยเป็นโรคทางกายเป็นเวลาเมินๆนั้นยังพอหาได้นะนะอย่างที่ว่านี่ก็ยังเคยหันคนที่ว่าอีแม่บอกเคยเข้าห้องบ้านเลยนะเนี่ยก็มีอยู่นะสถานแม่มอนของอาตมาเนี่ยตั้งแต่น้อยถึงใหญ่บ่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยมีเข้าเตื้อหนึ่งก็บ่เกี่ยวกับโรคภัยอย่างอื่นเป็นว่าอันเปิ่นเฒ่าแล้วอายุ101ปีนั่นน่ะปิดอันปิดประตูแล้วอันนี่มือแหมข้างเนี่ยกำประตูกำวงกบไว้อ่ะแล้วก็แหมข้างก็ดึงทีๆโอ้ดึงจนอันมือตัวเก่าอ่ะเล็บปอดแตกอ่ะสถาเปิ่นบ่ฮู้สึกเก็บอย่างไรเปิ่นบ่ฮู้นะก็แปลกใจ
มีคนที่เอาป่าไปส่งเฮือเปิ่นน่ะแม่มอนเปิดประตูออกมาเขาหันเลือดมันยดติ๋งๆแล้วก็มือเปิ่นนี่ก็ถามว่าอีแม่ปิดประตูตะเกียประตูมันหนีบอ่ะเขาก็เลยบอกเฮือบอกเฮือกับป่ากันเอาไปหาหมอเนี่ยใช่ป่ะโอ้ไปหาหมอเตื้อเดียวนะนั่งเจ็บมือนะไปโรงพยาบาลนอกนั้นบ่ได้ไปเลยเปิ่นเป็นคนที่บ่มีโรคบ่มีโรคทางกายพระพุทธองค์ได้ตรัสอย่างเงี้ยว่าผู้ที่บ่ป่วยเป็นโรคทางกายเป็นเวลานานๆเนี่ยพอหาได้อยู่แต่ผู้ที่บ่ป่วยเป็นโรคทางใจเลยแม้เพียงชั่วขณะเดียวแม้เพียงชั่วขณะเดียววินาทีเดียวก็หายยากใช่ป่ะก็หายยากเพราะไอ้หยังอ่ะเพราะโรคทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีทุกเวลาเออมันเป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีทุกเวลาทุกเวลาที่เรามีความโลภโลภนี้ก็เกิดแล้วทุกเวลาที่เรามีความโกรธความงุดงิดก็เกิดแล้วทุกเวลาที่เราสะลืมสะลือความหลงหลงด้วยอวิชชามืดโมโทสันโมหะสถานเราก็เป็นโลภแล้วแล้วไขสถานจำเป็นโลกมูลนี่นะบะยังได้ก็ยังเนื้อบะโลกก็โคตรโคตรกันลงบะลงได้ยังได้อย่างหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเนี่ยตราบใดที่ยังบะบรรลุอรหันต์เนี่ยก็ยังเป็นคนติดหลงโลกอยู่อวิชชายังครอบงำเฮาได้ทุกเวลาอันนี้สันทาอีปอยอีแม่ทั้งหลายความบ่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐโลกสองอย่างนี้ตั้งกายก็ฮือระวังเรื่องกายตั้งใจนี่ก็ขอให้ระวังโรคที่จะเกิดขึ้นตั้งใจให้ดีโรคที่จะเกิดขึ้นตั้งใจเนี่ยหมอที่ไหนก็รักษาบ่ได้เฮาเท่านั้นที่จะรักษาโรคที่เกิดตั้งใจของเฮาเองโดยเอาน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสได้สอนไว้เรื่องความบ่ยึดมั่นถือมั่นก็ดีเรื่องของโทษของความโลภโทษของความโกรธโทษของความหลงที่พระองค์ได้สอนไว้ควรจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตที่สมถะพอเพียงที่สันโดษนะจะได้ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงแล้วควรจะเป็นบุคคลที่เติมเต็มความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในชีวิตหื้อนักขึ้นสถานเฮาถึงจะพ้นไกลห่างจากโลกทางใจที่ว่านี้เนาะจงบรรเทาความโลภความโกรธความหลงหื้อเบาบางลงเหี่ยวพ่องและจะรู้ว่าลาภอันประเสริฐของเฮานั้นมีจริงและก็เฮาจะได้สัมผัสว่าลาภอันประเสริฐนี้มันประเสริฐอย่างใดถ้าเฮาสามารถลดความโลภความโกรธความหลงลงไปได้นักต่อใดลาภอันประเสริฐก็จะเกิดกับเฮานักต่ออันสัทธาอีกพ่ออีแม่ทั้งหลายสัทธาโอ้1947แล้วนี่สัทธาญาติโยมเนอะใครจะสายที่จะโทรเข้ามาเนาะก็สามารถโทรเข้ามาได้สัก 4-5 นาทีเนาะกระเดียวหมดเวลาแล้วอาตมาก็จะต้องหีบไปเพราะตั้งงานชกเปิ่นก็ท่ารออยู่นะท่ารอเพราะจริงๆเปิ่นตั้งเพลเปิ่นก็2ทุ่มแล้วก็แม่สอดกี่ทุ่มกูจะ15นาที2ทุ่มเนี่ยอ้าวเจริญปานโยมแม่ไรต่างถิ่นเจ้าว่ายังไรเสียงอยู่ในองค์บุโรนอนแล้วนานนอนแต่น่ะถึงว่าแล้วมูนี่อยู่ในองค์ก็โทรอยู่นี่นะโอ้ยแม่หนาวกะหนาวเราโดนมาเลยหนาวด้วยงอมด้วยกะฮะฮะอีแม่งอมอีแม่งอมแม่เดี๋ยวระวังเด้อฮะวันที่24นะไปอีน้องมาเด้ออันเอารถมาขับเด้อไปกะเออไปกะรถอีน้องเลยกะเฮาสิเติมมันฮะอีน้องมันได้อยู่ว่าเออมันได้อยู่จะได้ถ้ามาก็มันได้ขายหวยเอาอย่าบอกฮะเอาเอาชิปไปเราจองไว้เนาะเออเอาเลยเอาแน่นอนนะสาธุนะแม่นะครับสายอื่นก่อนเจริญป้อนละก้อยมาก่อนนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์เจ้า
พระอาจารย์เจ้าน้องอยากเอาเก้าอี้อย่างตัวหนึ่งเจ้าได้ก่ะของเดียวนายดัชกรเครือสารเดี๋ยวก่อนนายดัชกรเครือสารเจ้าอุทิศไปหาปอบดีเครือสารเจ้านายดัชกรเครือสารประดิษฐ์เครือสารเนาะเจ้าตานให้ปอแกเจ้าได้เลย1ตัวเจ้าเป็น3ตัวนะเจ้าพระอาจารย์เนาะเจ้าละเจ้าเดี๋ยววันที่24นี่อาจจะไปจ้าน้อยนะเจ้าพระอาจารย์เจ้ามันเป็นยังละมันต้องฟังไปตานตานกับป๊ะมีธุระตอนเนี้ยไปแล้วเราจะตานกี่โมงอ่ะเจ้าตาน 11:00 น.กึ่งเจ้าสาธุเจ้าสาธุละสาธุสาธุเจ้าอ้าวเจริญปอนแม่น้อยท่าโทษเจ้าแม่ฟังอยู่เด้อเจ้าแม่ฟังอยู่งานจบก็เดี๋ยวเนี่ยอยู่บ้านแม่หัวเย็นเดี๋ยวจะไปแม่เป็นกำลังใจเด้อโมทนาด้วยเด้อเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าสัทธาญาติโยมวันที่24นี้จะตานอยู่4เรื่องเนอะเรื่องที่1ตานกระเบื้องเรื่องที่2ตานเก้าอี้เรื่องที่3ตานตั้งอาสนะสงฆ์อาสนะสงฆ์ตอนนี้ครบแล้วเนาะแล้วก็เรื่องที่3ก็กี่เรื่องที่4ตานนั้นกับพวกออมสินออมบุญเนาะแม่ถ้านี่ถ้าเปิ่นมาพร้อมกับให้เปิ่นจัดก่อนไปเลยแม่มันต้องห่วงเขาเออรอเนี่ยถ้าพร้อมก่อนนี่กันมันหมดเวลานี่แต่จะเลิญปอนจ้ามาจัดการจ้าแม่เขาไปเนี่ยเจ้าว่าได้เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวก็ว่ากันเนาะเจ้าแม่เจ้าเจ้าสาธุเออว่ะสาธุเออว่ะอ่ะสัทธาสัทธาญาติโยมเนอะอ่ะใครจะโทรมาก็โทรมาเนาะพี่น้องบ้านแม่ปุ่มหลวงนะแม่ปุ่มสันติสุขนะใหม่พัฒนาเนอะมากะมาตานกับเบื้องกับตานเก้าอี้แน่ป้ากันมากับรถกับแม่เจ๊แป้งเดินทางแค่30นาทีก็ถึงเนี่ยมาแอวหากันว่านั่นก็มาชะกรรมอ่ะมาก่อนเนี่ยเนาะมาก่อนแล้วก็วันหลังมาแม่พรสิทธานี่ป่อดาบท้องรอนี่มาเนอะอยากคือมาวันที่24นะวันที่24ต้อมล่อมเนอะต้อมกับหมู่เฮาแล้วก็อยากจะเอาหกตาลอย่างมาก็เอามาเอาพักหลวกก็พักหนึ่งกาแกงพักแกงไม้ที่หมู่เฮาอันพักไม้บ้านเฮาเนี่ยเนาะเอามารวมลงตาลกันเนอะจะได้มาแบ่งปันกันกินนะครูบาอาจารย์เพิ่นจะได้กินด้วยกันเนาะวันที่24นะวันที่24จะตานอยู่1ตานเก้าอี้2ตานกระเบื้องนะเป็นเปตตาภีเป็นงานบุญเปตตาภีเพื่อจะอุทิศไปเฮอญาติหมู่เฮาทั้งหลายที่เพิ่นล่วงลับไปสู่ปรโลกไปนานะกะศรัทธาเจริญพรแม่อ้อยนะอย่ามาไอเมื่อน่ะอ๋อดับปิงกะแม่จ้าโดนั่นอาว่าไปอ่ะเจ็บคอโอ้เจ็บคอกันอย่างโทษเจ็บคอกลางสมองโอ้น่ะเป่าเฮือเอาพวกเทคหายออกไปวันที่24กะเช้า4แม่อ๋อวันที่24เอาไปเอาตังไปพร้อมวันนั้นอ่ะเจ้าเอามาพร้อมวันนั้นเลยไม่ต้องฝากมั้ยเอามาเลยเอามาพร้อมวันนั้นต้องหิบจะไปอีกอ่ะเจ้าแม่ได้ๆไปไปเอาเงินที่มันฝากหอมไอ้กระเบื้องอย่างมื้อนี้ก่ะเจ้าแม่แม่จะไปอีกอ่ะเจ้าส่วนแม่ไปสักคน2คน3คนนี่อ่ะดีๆๆเนี่ยปะกันเนาะแม่เนาะช่วงนี้บ่ใครสำหานช่วงนี้นั่นน่ะช่วงนี้มีหลับมีหลับอันประเสริฐมีหลับอันประเสริฐแล้วมีโลกความมีโลกไม่ใช่หลับสาธุนะแม่นะอันนี้มันมีกระแผลในกายในใจมันเดียวนี้เจ้าสาธุทั้งหลายก็จะเงื่อนไปติ๊กๆมันเดียวนี้นะอ่ะเอาโอเคเอาทำใจเจ้าตู้จ้าเอา
สาธุนะเอาก็ขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่อู้กันไว้ว่าจะเอาฮงตานไปนั่นนี่นะฮงตานของทีมงานโยมแม่โยมแม่ศรีนวลนะโยมแม่ศรีนวลก็จะเอาฮงตานไปเนาะทีมงานของพี่น้องบ้านหนองยางนะเพิ่นจะเอาฮงตานไปเฮ้ยเพิ่นจุดธูปเทียนอย่างไปก่อนเลยแม่เนาะเฮ้ยเพิ่นจุดธูปเทียนอย่างไปก่อนเลยนะก็จะเพิ่นจะเอาห้องทานกันมาหลายนะของชื่อคุณโยมอย่างฮะหนอโยมพรโยมอย่างเนี้ยญาติของงานทีมงานของโยมแม่ศรีนวลสุรินทร์มงคลเนี่ยเพิ่นมีลูกหลานญาติพี่น้องตะวาก็ไปออกห้องทานที่หม่อน42เมืองดอยนางแก้วโอ้ห้องทานเพิ่นทําอย่างดีเลยซะทะกล่องนึงนะตกทับเป็นขายเป็นอย่างนี้ก็ร้อยปลายเพื่อนนะวันก่อนเพื่อนก็เอาไปซะทะเป็นเนื้อเนาะเป็นเนื้อแดดเดียวเนื้อเนื้อตุ๋นเนี่ยอย่างเนี้ยเอาไปถวายครูบาอาจารย์แล้วก็ถึงสถาญาติโยมก็ได้กินได้อย่างกันด้วยตะวานี่เอาไปที่หม่อน42เมืองเป็นร้อยกว่ากล่องอ่ะซะทะเป็นร้อย200กล่องเพื่อกันเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะได้ข่าวว่าวันที่24ก็จะไปแฮมบ์เป็นเจ้าภาพเก้าอี้ตัวเป็นเจ้าภาพเก้าอี้4 5ตัวแล้วก็เป็นเจ้าภาพกระเบื้องคือกับอาตมาตัวอันนี้ก็เป็นสถานะบุญเนอะโยมแม่ศรีนวลเปิ่นได้ฮู้จักมีลูกมีหลานที่เปิ่นพอจะมีกำลังเปิ่นกล้าขายมีกำไห้ตะวานี่ไปปอซุซ้ําได้หวยแฮมหลายใบว่ะโอ้ตะวานี่ได้แฮมหลายใบมันจังยังอันอสถาคนเปิ่นรวยอยู่แล้วนี่มันจังไปป้อกันอยู่หั่นน่ะเนาะก็เป็นจบไผจบมันก่อนแล้วกันเนาะเอาละสถาญาติโยมนะช่วงนี้อาตมาก็จะหีบไปงานศพแล้วเนาะก็ขอเวลาช่วงนี้ก็คือเวลาเท่าไรแล้วเนาะเวลา 19:56 นาทีแล้วก็จะขอคืนเวลาให้กับทางรายการเนอร์ทางสถานีคนที่ควบคุมสถานีอยู่ตอนนี้นะก็ขอให้ช่วยดูแลสถานีแม่นิตยาปินตาคำว่ายังได้เจ้าแม่ก็ว่าใครไปเอ้ยท่านยังก็เข้าแล้วจ้าเพิ่นจะไปกันเป็นหมู่นี่น่ะงานศพอ่ะนะฮะงานศพกะอันก็ว่าจะขึ้นก็คือหมู่ไปยังเข้าก่อนอันเขาบ่มีเวลาได้อู้เหมือนแต่คืนน่ะอู้แล้วก็อันบางคนเปิ่นก่อมได้ฟังเนี่ยเปิ่นฮู้ว่าเขาจัดรายการเนาะก่อมได้นัดไผแม่เป็นยังนี่ก่อมเรียบร้อยแล้วเป็นตัวไว้จะไปกันเนี่ยเจ้าชายเนี่ยจะให้แม่ไปด้วยอาจจะไปได้เจ้าสาธุนะแม่นะเขาจะไปแล้วยันหักขาเนอะสาธุสาธุจ้าเจ้าแม่เอาศรัทธาญาติโยมขอเป็นสายสุดท้ายเนอะเอาละศรัทธาจะไปงานศพแล้วขออนุญาตขอตัวกับศรัทธาญาติโยมชุผู้ชุท่านชุผู้ชุคนเนอะจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง